สวัสดีครับพบกับรายการเต็มปากเต็มคำนะครับมาเรามาลุ้นพร้อมๆกันนะครับว่าโจทย์ในวันนี้จะเป็นวัตถุดิบอะไรครับ1 2 3ปั๊บปั๊บผมจะเอาฟักทองญี่ปุ่นนะครับจริงๆแล้วทำได้หลายอย่างเลยแต่ว่าอยากแบบทวิสต์กับความเป็นไทยนิดนึงก็จะมาทำเป็นฟักทองเครมบูเล่ขั้นตอนแรกนะครับเราจะใส่กะทิลงไปเลยครับรสชาติกะทิมันเข้มขึ้นนะฮะตัดรสเค็มหน่อยวานิลาผงใส่เข้าไปเพิ่มนะครับคนให้ส่วนผสมของเราเข้ากันนะไข่แดงนะครับ5ฟองเลย wow. น้ำตาลทรายนะครับแค่2อย่างนี้เองพอคนผสมจนได้ที่นะคุณผู้ชมนะสังเกตน้ำตาลทรายจะละลายนะครับแล้วก็ไข่ไก่ของเราสีจะเป็นแบบนี้เลยนี่ฮะค่อยๆใส่ลงไปต้องหกในมือผมนี่แหละอ่ะกรองสักนิดเพื่อความมั่นใจเนื้อจะได้เนียนนะฮะอันนี้เรานำไปนึ่งนะครับไฟกลางนะครับนานประมาณ45นาทีเลยก่อนเสิร์ฟนะเราก็จะโรยน้ำตาลลงไปอ่ะจากนั้นก็เบิร์นได้เลยนะครับทิ้งไว้สักครู่นะครับพอน้ำตาลเขาเย็นตัวลงนะ